มาดูเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องรีบนำเสนอเพื่อจะเตือนสาวที่ใช้แอปหาคู่เดี๋ยวนี้ผู้ชายที่จะมาหลอกเนี่ยไม่ใช่แค่สร้างโปรไฟล์หรูคือโปรไฟล์หรูเนี่ยมันสร้างกันได้แต่คนนี้ถึงขั้นไปเช่ารถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์สร้างสตอรี่มาจนผู้หญิงเขาหลงเชื่อสุดท้ายผู้หญิงเนี่ยเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินคุณผู้ชมแล้วที่สุดตำรวจทำงานไวจับได้นะฮะนี่คือภาพในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมนายพัสธรหรือนายธนกฤตอายุ30ปีตำรวจสน.ยานนาวาเนี่ยเข้าไปจับกุมนะฮะพฤติการของเขาไล่เลียงอย่างละเอียดคือสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมีผู้หญิงซึ่งตกเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเข้าไปเล่นแอปหาคู่จริงๆมีชื่อแอปมาด้วยขออนุญาตไม่บอกชื่อแอปเข้าไปเล่นแอปหาคู่แล้วก็เจอผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยสร้างโปรไฟล์บอกเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชอบดื่มไวน์คือภาพเนี่ยคุณผู้ชมฮะภาพในโปรไฟล์ของเขาจะเป็นภาพที่ไปดื่มไวน์ตามโรงแรมหรูๆขับรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยฮะคุณตูนดูนี่ฮะเนี่ยหน้าตาดีใช่ไหมฮะดูดีดูหรูอะหลังจากนั้นคุยกันในแอปเนี่ยวันที่6กันยายนก็แอดไลน์คุยกันมาต่อเนื่องผ่านไป4วันวันที่10กันยานัดเจอกันคุณผู้ชมฮะผู้ชายคนนี้ขับซุปเปอร์คาร์มา BMW i8มารับฮะโอ้แหมรถหรูมากคือถ้าเกิดว่าเราเคยเห็นข่าวสมัยก่อนเนี่ยก็จะเห็นโปรไฟล์ปลอมๆแต่ว่าแต่ในออนไลน์ถูกไหมคะใช่เจอหน้ากันจริงๆอ้าวไม่ตรงปกอย่างนี้ก็รู้แต่นี่ผู้ชายคนนี้เขาลงทุนไปเช่ารถหรูมาจริงๆ BMW i8 แล้วแต่งตัวหรูแล้วยังไงพาผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เสียหายไปรับประทานอาหารแล้วก็วายที่ร้านหรูค่ะกินวายวันที่10กันยานี่ก็ผิดกฎหมายนะฮะพ.ร.บ.ควบคุมโรคนะฮะพาไปกินวายพอกินวายไปได้คือคุณผู้ชมฮะคือผู้หญิงเนี่ยเขาเห็นว่าอมันดูน่าเชื่อถือแล้วคุยกันมาระยะหนึ่งละประมาณสัก4วันละคุณผู้ชมกินวายจนกระทั่งตัวของผู้เสียหายก็ยอมรับว่าเมามากเมาจนภาพตัดไปมารู้ตัวอีกทีคือวันที่11กันยายนตื่นขึ้นมาอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งทีนี้โรงแรมนั้นปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะมีภาพวงจรปิดมานี่จะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยเดินประคับประคองกอดกันมาเลยแล้วมาอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมนอนอยู่บนโซฟานี่ผู้ชายเนี่ยก็จัดแจงนะฮะเอากระเป๋าของตัวเขาแล้วก็เอากระเป๋าของผู้หญิงที่เขาถือมาเนี่ยอยู่อย่างนี้หลังจากนั้นเนี่ยวงจรปิดเนี่ยจะเห็นลักษณะเขาจะเดินออกไปก่อนก็น่าจะเป็นไปลักษณะเหมือนไปเช็คอินอะไรกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมหรือเปล่าแล้วเขาก็เดินกลับเข้ามาแล้วก็มานั่งประคับประคองกันเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้ที่ล็อบบี้ของโรงแรมแล้วหลังจากนั้นเขาก็พาผู้หญิงขึ้นห้องไปตรงนี้เนี่ยคุณผู้หญิงท่านนี้ซึ่งเป็นผู้เสียหายบอกไม่รู้เรื่องแล้วมันภาพตัดแล้วล่ะตอนนั้นคือเมามากจำอะไรไม่ได้ตั้งแต่ที่ร้านอาหารแล้วนะซึ่งเป็นโรงแรมหรูแต่เขามามีสติตื่นขึ้นมาในห้องพักของโรงแรมปรากฏว่าด้วยความเคารพนะครับอันนี้เป็นคำให้การของทางผู้เสียหายตื่นขึ้นมาเนี่ยเขานอนอยู่ข้างๆนะคุณตูนเขานอนอยู่ข้างๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดชั้นในค่ะรีบตรวจสอบตัวเองก่อนเลยรีบกลับบ้านเลยออกจากโรงแรมรีบกลับบ้านแล้วตรวจสอบตัวเองชัดเจนว่าตัวเองโดนข่มขืนทีนี้ประเด็นคือแล้วมาดูเงินในบัญชีอ้าวเงินในบัญชีหายไป 500,000 บัตรเครดิตถูกเอาไปชำระค่าห้องพักเมื่อสักครู่นี้ 18,000 บาทนาฬิกาข้อมือหายไปอีก1เรือนเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะทีนี้ผู้หญิงชัดเจนแล้วคือตัวผู้หญิงเองเนี่ยให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าสอบถามไปเนี่ยฝั่งของผู้ชายเนี่ยเขาพูดเหมือนว่าเขาเอาไปจริงแต่เขาไม่ยอมคืนทีนี้มันยังไงต้องฟังจากคำให้การคุณผู้ชมฮะพอหลังจากที่ผู้หญิงเข้าไปแจ้งความทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมอย่างภาพที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ตอนจับกุมนะฮะเบื้องต้นเนี่ยคนร้ายผู้ชายคนนี้ให้การปฏิเสธบอกว่าผู้หญิงโอนมาเองคุณตูนอ้างแล้วทำยังไงรู้ไหมทำยังไงค่ะมีหลักฐานมาให้เจ้าหน้าที่ดูจากโทรศัพท์มือถือเป็นข้อความที่คุยในไลน์โดยให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วเป็นข้อความผู้หญิงส่งมาบอกว่าโอนเงินไปให้แล้วนะเอาเงินไปใช้ได้เลยเสร็จปุ๊บพอเจ้าหน้าที่ดูอ้าวเจ้าหน้าที่ก็ไปดูจากโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เสียหายค่ะมันมีข้อความแต่เป็นลักษณะข้อความที่ถูกอันเซ็นหรือถูกลบทิ้งไปค่ะทีนี้ผู้หญิงเขาบอกข้อความอะไรเขาไม่รู้เรื่องนั่นชัดเจนว่ายังไง
ก็คือตอนที่ผู้หญิงเขาหลับอะครับคุณผู้ชมตอนที่เขาหลับภาพตัดไม่รู้เรื่องในโรงแรมผู้ชายเอามือถือของผู้หญิงแล้วส่งข้อความเองโอนเงินไปให้แล้วนะเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็ลบแล้วก็ลบแล้วผู้ชายก็ไปเข้าในโทรศัพท์ของผู้หญิงโอนเงินโอนไป 500,000 เสร็จเอาบัตรเครดิตของเขาไปจ่ายค่าโรงแรมอีก 18,000 แล้วหลังจากนั้นขโมยนาฬิกาของผู้หญิงไปด้วยโอ้โหนี่มันร้ายมากคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเอาลองฟังเสียงของผู้ต้องหาหน่อยฮะเขาเมาแล้วยังไงต่อเขาก็บอกผมไม่ได้ว่าอยู่ชั้นไหนห้องอะไรก็เลยบอกว่าไปพักที่บ้านใกล้ๆไปพักที่บ้านใกล้ๆก็คือต้องไปโรงแรมตอนแรกตอนไปถึงจอดรถแล้วเนี่ยเขาเดินยังเดินไหวอยู่ไหมเดินได้เดินได้เหรอแต่ก็เกาะผมไงเกาะใช่ไหมผมก็เกาะผมก็พยุงเขาขึ้นมาพยุงขึ้นมาเราเอาพยุงไปไว้ตรงไหนที่ล็อบบี้ยังไงต่อเช็คอินห้องครับแล้วใครจ่ายตังค์เขาจ่ายครับเขาจ่ายเขาบอกเขาจะจ่ายเองใช่ไหมใช่ครับอ๋ออันนี้คุยกันตอนไหนตอนอยู่ในรถครับแล้วผมก็เอาบัตรเครดิตกับเอาไอ้สลิปกับไม้เขาเซ็นอ๋อเอาที่กับไม้เซ็นเขาเซ็นเขาก็เซ็นเลยไหมเขาก็เซ็นครับเหรอตอนนั้นเซ็นเนี่ยเขามีสติไหมถ้าไม่มีสติจะเซ็นได้ไหมอ๋อมีสติเนาะตอนนั้นคือยังรู้เรื่องว่าเซ็นอะไรทำอะไรใช่ก็เขาเซ็นเองนี่ก็เป็นมุมของตัวผู้ต้องหาซึ่งตอนนี้ถูกจับแล้วก็มีข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยทีนี้มันจะมีเพิ่มเติมก็คือพอเจ้าหน้าที่ไปดูในโทรศัพท์มือถือของผู้ชายคุยอยู่กับผู้หญิงคนอื่นๆ 5-6 คนใน 5-6 คนนั้นก็เรียกกันว่าเบบี้เบบี้และมีไลน์การเช่ารถหรูคือเป็นลักษณะไลน์ไปเช่ารถหนึ่งในนั้นก็มี BMW i8 ที่ขับไปรับเขาด้วยแล้วก็มีอีกคันนึง Porsche 911หรือ Porsche 911โอ้โหซุปเปอร์คาร์จะเอาไปหลอกใครต่อล่ะอันนั้นก็ไม่รู้แต่มีลักษณะการเช่าซึ่งเช่าวันที่10กันยาวันเดียวกันกับที่เช่า BMW คุณตูนแปลว่าวันที่10เนี่ยเช่ารถ2คันคันนึงขับไปรับผู้หญิงคนนี้แล้วก็เนี่ยเช่า Porsche 911ด้วยนอกจากนี้พอไปตรวจสอบประวัติปรากฏว่านายพัสธรคนนี้มีประวัติไปหลอกกินฟรีตามโรงแรมหรูสั่งอาหารและวายราคาแพงหลักหมื่นแล้วชิ่งกลับบ้านไม่จ่ายเงินนั่นสรุปรูปที่เอามาลงเนี่ยนอกจากเงินผู้หญิงแล้วก็ไปขโมยเขาไปกินฟรีตามโรงแรมต่างๆเคยถูกจับในพื้นที่สน.ลุมพินีเมื่อปี62นี่ฮะตอนนี้ข้อหาที่เขาโดนเนี่ย3ข้อหานะครับก็คือใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นข่มขืนกระทำชำเราและลักทรัพย์ในเวลากลางคืนจะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังวันพรุ่งนี้ประเด็นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าถ้าใครโดนลักษณะแบบนี้ให้มาแจ้งความเพิ่มเติมได้ต่างกรรมต่างวาระกันค่ะเนี่ยฮะ